ฟลุ๊กนาตาลีเข้าเฝ้าขอพระราชทานพรสมเด็จพระสังฆราชเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตฟลุ๊กและนาตาลีก่อนที่จะควงคู่เข้าประตูวิวาห์ในเดือนมีนาที่จะถึงนี้นักแสดงสาวทายาทหมื่นล้านอย่างนาตาลีเจียรวนนท์พร้อมกับฟลุ๊กเกิดผลมัตสยวานิชถือเลิกงามยามดีเวลา 9:30 นของเช้าวันอาทิตย์ที่16 กุมภาพันธ์ 2563เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกกราบขอประทานพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของคู่บ่าวสาวหลังจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องสังฆทานและถวายเพลพระสงฆ์9รูปสำหรับนาตาลีสวมชุดไทยในรูปแบบของชุดไทยศิวาลัยซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของชุดไทยพระราชนิยมและใช้โทนสีครีมงาช้างยกดิ้นเงินคาดเส้นทองที่กรวยเชิงตัดเย็บโดยช่างแพทเทิร์นอาวุโสของห้องเสื้อมิลานด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนประเภทยกใหญ่พิเศษเชิงโบราณลายราชาพิเศษซึ่งเป็นผ้าไหมแท้ทอมือที่สูงค่าและงดงามวิจิตรหาได้ยากยิ่งและในส่วนของลายปักของชุดนั้นช่างศิลป์ชั้นครูของห้องเสื้อมิลานได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นที่แรกโดยบรรจงขึ้นลายเชิงหน้านางและผืนสบายที่กลมกลืนกันเป็นลวดลายไทยที่ประยุกต์มาจากการคล้ายเครื่องเถาโบราณผสมวัสดุชั้นดีเลิศหลากหลายนับตั้งแต่คริสตัลสีเคลียร์จากชวาลอฟสกี้ลูกปัดมุกและเลื่อมขนาดจิ๋วนาตาลีและฟุกจะมีพิธีมั่นและมงคลสมรสกันในวันเสาร์ที่14 มีนาคม 2563ส่วนงานฉลองมงคลสมรสนั้นจะจัดขึ้นในวันอังคารที่24 มีนาคม 2563ค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ